คนเกิดวันจันทร์ระมัดระวังเงินไหลออกหมดตัวเช็คดวงเด็ด7วันเกิดประจำเดือนเมษายน2567ใครที่เกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะเรามาดูกันว่าดวงเป็นอย่างไรค่ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะดวงการงานดิฉันบอกเลยนะคะคุณอยู่ในช่วงที่คุณได้รับมอบหมายงานสำคัญแต่แอบลังเลคุณขาเช่นงานเนี่ยกำลังจะดีเลยคุณขาแต่คุณมีความรู้สึกเอ๊ะจะยังไงดีฉันจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังเอาง่ายๆคือช่วงของการงานคุณสับสนฮะคุณขาดิฉันแนะนำแบบนี้นะคะคุณต้องโฟกัสในเรื่องสิ่งที่เป็นปัจจุบันเรื่องอนาคตเช่นงานใหม่งานซ้ายงานขวายังไม่แน่นอนเอาที่แน่นอนก่อนแล้วคุณจะผ่านพ้นในเรื่องงานที่ดีคุณขามาสู่เรื่องการเงินค่ะค่าใช้จ่ายเยอะมากคุณขาช่วงนี้มารุมมาตุ้มจนคุณมีความรู้สึกอาจารย์ขาเหนื่อยจังเลยอ่ะทำไมค่ารถมาพร้อมกันค่าแอร์ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าทุกอย่างมารวมกันเป็นแบบช่วงนี้คุณขาเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นคุณเพราะเป็นช่วงระหว่างที่คุณต้องชำระและต้องจ่ายพอดีเป๊ะคุณขาจ่ายไปเลยค่ะมันเป็นเงินจำเป็นที่จะต้องจ่ายแล้วต้องบอกว่าหลังจากคุณจ่ายเนี่ยอะไรคุณจะเบาตัวขึ้นการเงินไม่ได้แย่คุณเพียงแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองที่เป็นมรสุมรายจ่ายคุณขามาสู่เรื่องความรักคนโสดคุณขาคนโสดมีเกณฑ์นะคะจะเจอความรักในโซเชียลดูดีๆค่ะคุณขาเพราะว่าที่ฉันอยากจะบอกแบบนี้ฮะหลายคนก่อเกิดความรักในโซเชียลแล้วประสบความสำเร็จหลายคนก่อเกิดความรักในโซเชียลแล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะคุณขาขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่ตัวคุณเองใช้เวลานานในการที่จะบริหารจัดการความรักได้นานขนาดไหนใครที่ประวิงความรักได้นานหน่อยก็ถือว่าได้ทดสอบใจนานหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบเจอปั๊บรักเลยอันนี้มีโอกาสผิดพลาดต้องระมัดระวังให้ดีสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนที่มีคู่ค่ะช่วงนี้เนี่ยคุณตัดสินใจว่าฉันจะเดินต่อหรือยุติคุณขาเพราะที่ผ่านมาเจอเรื่องราวร้ายๆมากมายที่ผ่านมารู้สึกเหนื่อยมากกับความรักคุยกันแล้วไม่ลงตัวที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่เป็นจุดบอดของความรักชีวิตคู่คนที่เกิดวันจันทร์คือตัวคุณเองเนี่ยเคยมีประเด็นเคยมีถูกหักอกเคยนอกใจหรือเคยมีเรื่องราวในอดีตแล้วคุณไม่ลืมคุณคะแยกเป็น2ประเด็นนะคะสำหรับในกรณีที่เคยผิดหวังเรื่องความรักหรือความรักเจ้าชู้หรือคนรักเนี่ยไปมีใครใหม่แบบนี้ฮะมันเป็นความทรงจำมันเลวร้ายถ้าคุณให้อภัยเขาให้อภัยแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะมันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเจอเรื่องราวใหม่ๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้สิคะคุณค่อยตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือเลิกลาคุณพิจารณาดีนะคะให้อภัยแล้วเดินต่อหรือเจอเรื่องราวปัจจุบันจนหนักหน่วงเรื่องสุขภาพไม่ไหวละเดินหน้าต่ออันนี้ก็อาจจะดีค่ะมาถึงเรื่องสุขภาพค่ะระมัดระวังกันนิดนึงนะคะทานน้ำน้อยใช่ไหมคะมีโอกาสเป็นทอมซินแล้วก็มีโอกาสคออักเสบเจ็บคอคุณคะช่วงนี้เป็นช่วงเจรจาใช้คำพูดเยอะนะคะดื่มน้ำหน่อยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วทุกอย่างจะดีค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องห่วงจุ้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซ็นและตัวเลขค่ะทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้คุณสามารถกดด้านล่างได้เลยค่ะ